ตื่นเต้นกันหน่อยครับเซสชั่นสุดท้ายแล้วนะครับหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพันหากว่าเราสำลังสบายจงปรบมือพันดีมากครับเพิ่มพลังกันหน่อยนะฮะตีพลังใบอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เซสชั่นนะครับ Live Coding Supercharge Your Chatbot with Live Beacon นะฮะโดยผมนะครับจิรวัตรกัลยาณวิทยาการนะครับ Tech Evangelist จากบริษัท LINE ประเทศไทยผู้มีคติประจำใจน่ารักเรียบร้อยพูดน้อยเรียนเก่งจริงใจไม่ใช่นักเลงชอบเสียงเพลงและดอกไม้ชูบูชูบูไอ้ทองเมื่อกี้ยากสุดละนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องมาแนะนำทุกคนนะครับให้รู้จักกับวิธีการที่จะเขียนโปรแกรมนะครับเล่นกับอุปกรณ์นะครับที่ชื่อว่า LINE Beacon นี่แหละนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับหลายคนในห้องเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะยังไม่ได้เคยใช้งานกับอุปกรณ์ LINE Beacon มาก่อนนะครับผมก็จะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักก่อนว่ามันทำงานอะไรยังไงบ้างนะครับโดยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า LINE Beacon เนี่ยครับมันจะบิวอินอยู่ในอุปกรณ์นะครับที่เราเรียกว่าอุปกรณ์ LINE Beacon นะครับอย่างในงานวันนี้เราก็จะมีอยู่2ยี่ห้อที่ให้คุณสามารถที่จะจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับและราคามันก็แบบ reachable นะครับตอนนี้เราจับจองได้แล้วนะฮะอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันจะทำงานได้ต่อเมื่อผู้ใช้อย่างพวกเราเนี่ยนะครับมี LINE application อยู่แล้วนะครับสำคัญคือใครอยากจะรับสัญญาณจากอุปกรณ์ตัวนี้ได้เนี่ยเราจะต้องเปิดเซอร์วิสนะครับบนโทรศัพท์มือถือเรา2อย่างนะครับก็คือบลูทูธนะครับแล้วก็โลเคชันซะก่อนนะครับเมื่อเปิดบลูทูธและโลเคชันแล้วเดินนะครับเข้ามาใกล้กับตัวอุปกรณ์เนี่ยตัวอุปกรณ์ก็จะส่งสัญญาณนะครับมายังตัวแอปพลิเคชัน LINE ตัวแอปพลิเคชัน LINE ก็จะส่งต่อไปที่ LINE แพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ส่งมาให้เว็บฮุกเราเป็นตอนสุดท้ายนะครับคราวนี้เมื่อเว็บฮุกที่เราไปผูกนะครับกับ Messaging API Channel เนี่ยนะครับได้รับเว็บฮุกที่เป็นประเภทบีคอนมานะครับมันจะมีสัญญาณย่อยๆแบ่งออกเป็น3ตัวนะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับ3สัญญาณนี้มันเป็นยังไงก่อนนะครับสัญญาณแรกครับสัญญาณที่เรียกว่า enter event นะครับสัญญาณนี้เป็นสัญญาณพื้นฐานคือวันนี้ใครซื้ออุปกรณ์ข้างหน้านะครับแล้วก็ไปเปิดใช้ผูกกับ LINE นะครับ official account หรือ LINE chatbot เนี่ยเราจะได้สัญญาณนี้ทันทีสัญญาณนี้จะมาต่อเมื่ออะไรครับมาต่อเมื่อที่เราไป follow นะครับไป add chatbot เป็นเพื่อนกันแล้วนะครับแล้วก็ทำตามเงื่อนไขที่บอกก็คือเดินเข้าไปอยู่ในระยะนะครับที่ตัวอุปกรณ์ LINE Beacon เนี่ยปล่อยสัญญาณนะครับเราก็จะได้เว็บฮุกที่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่ง object มันก็คือเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับแต่ว่าในการที่จะมาไลฟ์โคดดิ้งเขียนโปรแกรมในวันนี้นะครับเราจะโฟกัสแค่บาง property บาง object ที่อยู่ในนี้ที่อยู่ด้านหน้านะครับผมขออธิบาย object ที่เราจะมาใช้เขียนโปรแกรมกันก่อนนะครับ object ตัวแรกชื่อว่า reply token นะครับนักพัฒนาเขียนแชทบอทรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับใช้ในการตอบกลับผู้ใช้นะครับผ่าน messaging API นะครับอันที่2ก็คือ type นะครับตัว type ตัวนี้จะเป็นตัวบอกเราว่าสัญญาณเว็บฮุกใน LINE มันมีหลายอย่างมากนะครับ add chatbot ลากเพื่อนเข้ากลุ่มอะไรพวกนี้มันมีสัญญาณหมดนะครับแต่ว่าถ้ามาจากอุปกรณ์ beacon เนี่ยตัว type ตัวนี้จะให้ value เป็น beacon เสมอนะครับถัดมาก็คือ user ID แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราสามารถที่จะรู้ได้ว่า user คนไหนเหรอที่เข้ามา interact กับตัวอุปกรณ์ LINE beacon เราสามารถที่จะรู้จักเขาได้นะครับถัดไปก็คือ object ที่ชื่อว่า beacon ตัวนี้ก็จะให้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับสัญญาณของ beacon ว่าเป็นฮาร์ดแวร์ ID อะไรเห็นฮาร์ดแวร์ ID ปุ๊บเราก็น่าจะจินตนาการได้ว่าเราเล่นกับฮาร์ดแวร์ ID ได้นะครับแล้วก็ type ของมันนะครับคือในที่นี้ก็คือ enter นั่นเองนะครับนี่คือ enter ครับแต่สิ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักมาก่อนนะครับก็คือสัญญาณพิเศษจากทาง LINE นะครับทาง LINE เนี่ยมันจะมีสัญญาณพิเศษอยู่2ตัวนะครับที่ถ้าใครอยากจะเล่นเนี่ยจะต้องไปเข้าร่วมโปรแกรมนะครับของ LINE ที่ชื่อว่า Certified Provider ก่อนนะครับจึงจะมีสิทธิ์ขอใช้สัญญาณ2อันที่ผมจะพูดต่อไปนี้ตัวแรกนะครับชื่อว่า Banner นะครับตัว Banner ชื่อก็บอกอยู่แล้ว Banner มันต้องมีหน้าตา UI แน่นอนครับมันมีหน้าตา UI นะครับหน้าตา UI มันจะเป็นอย่างนี้ครับเวลาเราอยู่เดินเข้ามาใกล้นะครับตัวอุปกรณ์ที่ปล่อยสัญญาณอยู่เนี่ยนะครับถ้าเราเนี่ยเปิดสัญญาณเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาอยู่ในสัญญาณเรียบร้อยมันจะมีแบนเนอร์แสดงอยู่บนหน้าแชทลิสต์เลยนะครับแล้วมันค่อนข้างโดดเด่นมากเหมือนแอดอะนะฮะอยู่ด้านบนสุดแล้วก็โลโก้ของตัวที่เป็นแชทบอทหรือ official account มันก็จะเด้งดึงฮะน่าใช้มากเลยใช่ไหมฮะน่าคลิกมากซึ่งการแสดงแบนเนอร์ตรงนี้ในตอนเราขอใช้งานตัวแบนเนอร์บีคอนเนี่ยนะฮะมันก็จะมีอยู่2ประเภทเหมือนกันนะครับแบบแรกนะฮะก็คือแบบที่ทุกคนเห็นแบนเนอร์หมดไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นเฟรนด์หรือไม่เป็นเฟรนด์นะฮะแต่ว่าแบบนี้แอคชั่นที่ทำได้คือกดแล้วไปเปิดลิงก์นะครับแบบที่2คือแบบที่จะเหนี่ยวนำให้เกิดสัญญาณเว็บฮุกก็คือแบบที่ผมจะโชว์ต่อไปนี้นะครับก็คือการกดไปแล้วนะฮะไปแอดแชทบอทนะครับกดตัวแบนเนอร์แล้วพาไปแอดแชทบอทแต่แบบนี้มันไม่ได้แสดงทุกคนนะครับมันจะแสดงเฉพาะคนที่ยังไม่ได้เป็นเฟรนด์กับแชทบอท
ท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครยังไม่เป็นเฟนมันก็จะแนะนำตัวแชทบอทให้เราได้รู้จักนั่นเองนะครับเมื่อกดแอดเสร็จเรียบร้อยนี่แหละคือจุดกำเนิดของเว็บฮุกที่ชื่อว่าแบนเนอร์นะครับมันถึงจะเข้ามานะครับหน้าตาของเว็บฮุกpayload object ตัวนี้ไม่ต่างอะไรกันเลยกับ enter ต่างกันแค่จุดเดียวก็คือตรงที่ type ตัวสุดท้ายนะครับ type ย่อยของมันมันก็จะบอกว่ามันเป็นแบบประเภท banner นั่นเองและสัญญาณตัวสุดท้ายนะฮะก็คือสัญญาณที่ชื่อว่า stay สัญญาณที่ชื่อว่า stay เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณที่ตามมาทีหลัง enter กับ banner เสมอนะครับมันจะไม่แซงเป็น enter กับ banner นะครับมาก่อนมันจะมาทีหลังนะครับและมันจะมาถี่ทุกๆ10วินาทีนะครับมันจะวิ่งมาหาเว็บพุกเราทุก10วินาทีเพื่อที่จะบอกว่าอะไรเพื่อที่จะบอกให้เรารู้ว่าใครยังอยู่หรือใครออกไปนอกสัญญาแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือออบเจกต์ที่เราโฟกัสก็เหมือนเดิมนะครับต่างกันแค่ตัวท้ายย่อยตัวสุดท้ายก็คือสเตย์นั่นเองนะครับเอาละฮะผมว่าเล่าไป 7-8 สไลด์แล้วนะครับทุกคนน่าจะรู้จักนะครับสัญญาณย่อยทั้งหมดของบีคอนแล้วถึงเวลาที่เราจะไปลงมือเขียนโค้ดนะครับทุกคนจะได้เรียนรู้การใช้สัญญาณนี้ไปด้วยการผ่านการเขียนโค้ดสดๆนะครับถ้าพร้อมแล้วสวอปหน้าจอเลยครับสิ่งที่ผมจะให้ทุกคนดูจากนี้ไปก็คือหน้าโค้ดแล้วนะฮะโดยการเขียนโค้ดของผมวันนี้แน่นอนถ้าใครเป็นคนที่รู้จักผมเป็นอย่างดีนะครับผมจะเลือกใช้ Backend as a Service เจ้าหนึ่งที่ชื่อว่าเยี่ยมมากครับนะฮะนี่แฟนพันธุ์แท้เห็นไหมฮะผมจะเลือกใช้ Firebase นะครับซึ่งเป็น Backend as a Service ถ้าย้อนไปในปี2019ตอนผมไลฟ์โคดดิ้งครั้งแรกตอนนั้นนะฮะที่สร้างแบบว่าเสียงกรี๊ดต่ำนะฮะเยอะแยะตอนนั้นนะฮะก็เรียกได้ว่าผมต้อง deploy เขียนโค้ดเสร็จแล้วก็ deploy ขึ้นคลาวด์ซึ่งตอนที่จะ deploy ขึ้นคลาวด์มันก็จะต้อง take time นะฮะแล้วผมก็เลยต้องมาวิดพื้นนั่นเองนะฮะ take time ประมาณ 1-3 นาทีนะครับให้ได้วิดพื้นกันแต่วันนี้นะครับ Firebase เนี่ยเขาให้สิ่งที่เรียกว่า Firebase Emulator Suiteนะครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะยกนะครับไฟเบสที่อยู่บนคลาวด์โอ้นี่ถ้าเป็น P record นะผมคงจะต้องทำแบบว่า special effect นิดนึงนะดึงไฟมาจากบนฟ้านะวูบแล้วก็ยัดลงมาอยู่ในคอมพิวเตอร์ local machine ของผมนะครับซึ่งตอนนี้เองนะครับผมจะโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าผมสามารถที่จะ start Firebase Emulator Suite นะครับยกบริการของ Firebase ทั้งหมดนะครับมาอยู่ใน local machine on premise ตรงนี้เลยนะครับด้วยคำสั่งแค่บอกว่า FirebaseEmulator มือมันก็สั่นๆนิดนึงนะฮะสตาร์ทครับ Firebase Emulator Start นะครับมันจะใช้เวลา Initial นะครับเพียงชั่วเคี้ยวหมากแหลกเท่านั้นเองนะครับไม่เชื่อลองดูนะฮะหยิบหมากมาแล้วก็เคี้ยวกันดูนะฮะแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยว Firebase ทั้งหมดเนี่ยจะมาอยู่ใน Local Computer ของผมอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับดูต่อครับตอนนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปดูว่าผมสามารถที่จะ start emulator suite คือผมจะยก Firebase console ทั้งหมดมาอยู่ในเครื่องของผมด้วย localhost port 4000นะฮะตอนนี้ Firebase อยู่ในเครื่องของผมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งฟีเจอร์ที่ผมจะใช้ใน Firebase วันนี้จะมีทั้งหมด3ฟีเจอร์ผมจะเลือกใช้ Cloud Function for Firebase ในการที่จะสร้างเว็บฮุกนะครับผมจะเลือกใช้ Cloud Firestore มาเก็บ data นะครับเป็น NoSQL database นะครับมาเก็บข้อมูลนะครับของผู้ใช้นะครับแล้วก็อันที่3นะครับผมจะเลือกใช้ Firebase Hosting นะครับในการที่จะดึงข้อมูลของพวกเราเนี่ยขึ้นมาแสดงบนหน้าเว็บนะฮะและเซสชั่นนี้ผมบอกเลยว่าให้ทุกคนเตรียมตัวเปิดบลูทูธกับโลเคชั่นไว้เพราะทุกคนจะอยู่ในประวัติศาสตร์นี้ไปด้วยกันนะครับทุกคนจะเป็นคนที่ได้มาอยู่บนเวทีนี้กับผมเล่นไปกับผมเทสไปกับผมถ้าผมไม่ผ่านก็ไม่ผ่านกับพวกคุณนี่แหละนะฮะไปด้วยกันนะฮะอยู่ไปด้วยกันให้หมดนะฮะเปิดบลูทูธกับโลเคชั่นตัวเองทิ้งไว้ได้เลยนะครับลำดับถัดไปครับพอผมกลับมาที่โค้ดของผมนะครับตอนนี้โค้ดของ Cloud Function for Firebase ที่ผมเลือกพัฒนาก็จะเป็นภาษา JavaScript เป็น Node.js นะครับที่หลายๆคนคุ้นเคยนักพัฒนาคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับผมมีโค้ดบางส่วนด้วยเซสชันนี้มันประมาณ25แต่จริงๆผมขอต่อรองไปแล้วประมาณ30นาทีนะครับตัวนี้ก็ผ่านไปน่าจะเกือบครึ่งทางแล้วนะฮะมันมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้มันกระชับนะฮะผมก็เลยมีแรปคำสั่งบางอย่างเนี่ยเก็บไว้ในไฟล์ที่ชื่อ util กับ template ไว้แล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่า2ไฟล์นี้ผมทำอะไรทีละขั้นทีละตอนนะครับมาที่ตัวเว็บฮุกครับเว็บฮุกของผมเนี่ยมันชื่อว่า My Webhook นะครับผมสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า My Webhook ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ย endpoint ที่ผมจะได้จาก Cloud Function for Firebase เนี่ยผมก็จะได้ตัว My Webhook แบบนี้ครับแล้วก็เอามาเปิดให้ดูนะครับเราจะเห็นว่ามันแสดงผลว่า No Webhook Event นะครับณตอนนี้นะฮะผมจะลองแก้แบบ Real Time ดูสักครั้งนึงHey no webhook event นะครับ save แล้วก็ just
refresh นะครับปุ๊บแป๊บนึงนะฮะHey No Webhook Event ครับมาแล้วนะฮะมาแล้วนะขอบคุณมากเลยนะครับทุกเสียงปรบมือคือกำลังใจให้กับผมมากตอนนี้ผมก็ใจเต้นรัวเหมือนกันนะครับนะฮะขอบคุณมากๆเลยถ้าผมทำอะไรสำเร็จนะฮะก็ปรบมือให้ผมถ้าผมทำอะไรไม่สำเร็จก็กรี๊ดเสียงต่ำได้เลยนะฮะโอเคไหมฮะต่อเลยนะครับWebhook Event นะครับผมอยากจะแนะนำตรงนี้ให้ทุกคนได้รู้จักก็คือว่าเวลาที่เราได้ Webhook มาจาก LINE นะครับมันจะมี Object ที่ชื่อว่า Events เติม S มาด้วยนะครับจากโครงสร้างที่ผมบอกทุกคนไปนะครับเรารับผ่าน body.request ได้เลยแล้วก็จะเป็น array วิ่งเข้ามานะครับโดยถ้าไม่มี Webhook Event ส่งมาที่ทุกคนเห็นว่า Hey No Webhook Event เนี่ยนะครับก็คือว่าผมเช็คว่ามันมี Webhook มาจาก LINE หรือเปล่ามี Event Array ตัวนี้มาหรือเปล่าถ้าไม่มีผมก็ return ออกไปเลยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่นักพัฒนาไทยเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะรู้แล้วอาจจะมองข้ามนะครับก็คือว่า events ที่เติม s ตัวเนี้ยมันสามารถมาเป็นในรูปแบบของ array ได้แปลว่าอะไรครับถ้ามี user chat มารัวๆพร้อมๆกันนะครับทาง LINE platform เนี่ยเขาก็จะแพ็คนะครับข้อมูลที่มาเป็น text รัวๆเนี่ยแหละมาเป็นในรูปแบบของ event เป็น array นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่เราจะตอบรับ user ได้ทุกข้อความไม่ขาดตกบกพร่องเนี่ยเราจะต้อง iterate ตัว events ที่เติม s เนี่ยออกมาให้หมดผมจึงเลือกใช้ for ในบรรทัดที่15นั่นเองเพื่อจะ iterate ตัว event นะครับสมาชิกที่อยู่ใน event ออกมาให้ครบนะครับถัดไปเลยครับตอนนี้ทุกคนได้เห็นว่าผมสามารถที่จะพัฒนาตัวฟังก์ชันเนี่ยใน local ได้แล้วแต่ว่าการจะใช้กับ LINE Messaging API เนี่ย local host อย่างเดียวมันไม่พอครับเพราะว่าทาง LINE Messaging API เขา secure มากสิ่งที่จะต้องใช้ URL ที่เราจะต้องใช้ไปผูกเนี่ยจะต้องใช้พอร์ตที่เป็น SSL support นะครับก็คือ start with HTTPS นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเรียกผู้ช่วยคนนึงครับขึ้นมานะครับผู้ช่วยคนผมคนนี้ชื่อ Nglock นะครับผมได้ติดตั้ง Nglock ไว้ในเครื่องแล้วผมก็จะเรียก Start Nglock Nglock นะครับเป็นเครื่องมือที่ทำให้สร้างอุโมงค์มหัศจรรย์ให้สิ่งที่อยู่ในโลคอลเราทั้งหมดมุดออกไปสู่โลกอินเทอร์เน็ตได้นะครับคำสั่งก็ง่ายมากนะครับ Nglock HTTP นะครับตรงนี้ผมใช้พอร์ต 5001 นะครับที่เลือกใช้พอร์ต 5001 เพราะว่าถ้าดูดีๆตรงคลาวด์ฟังก์ชันนะครับ local host มันใช้พอร์ต 5001 มันจะได้เป๊ะตรงกันนะครับผมก็กด enter นะครับให้ตัว nglock provision ตัว url นะครับที่เป็น ssl มาให้เราผมได้ url ที่เป็น ssl มาเรียบร้อยนะครับ copy เลยนะฮะไม่ยากนะฮะถัดไปครับผมก็จะเอามา replace local host พอร์ต 5001จากนั้นไม่เกิดก็ดับนะฮะ enter จุดนี้ถ้าเรายังได้ hey no webhook event แปลว่าผ่านนะฮะอ่ะมา hey no webhook event นะฮะมาแล้วนะฮะถัดไปเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมจะเอา webhook event ที่ได้จาก nglock นี่แหละนะฮะไปผูกนะครับใน messaging api channel นะครับตัวที่ผมสร้างแชทบอทไว้เรียบร้อยผูกเสร็จนะฮะต่อไปผมจะเริ่มลงมือโค้ดแล้วนะครับขั้นตอนที่จะอยู่ในการโค้ดทั้งหมดของผมเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด9ขั้นตอนด้วยกันนะฮะตอนนี้เห็นหน้าจอโค้ดผมนะครับผมจะไปเริ่มที่ขั้นตอนที่1นะครับ detect beacon event จำได้ไหมฮะ object เมื่อกี้มันจะมี object ตัวหนึ่งที่จะบอกว่าสัญญาณนี้มาจากตัว beacon แน่ๆนั่นก็คือ event จุด type นั่นเองนะครับถ้ามันเป็นคำว่าเป็นสตริงที่ชื่อว่า beacon อย่างเงี้ยก็จะแปลว่ามาจากสัญญาณเอามาจากตัวอุปกรณ์ beacon แน่ๆนะครับถัดไปครับเพื่อเป็นการมั่นใจว่าตัวบีคอนเนี่ยมันสามารถที่จะปล่อยสัญญาณมาได้นะครับณตอนนี้ทุกคนที่ผมบอกว่ามีส่วนร่วมกับผมได้เพราะว่าบนหน้าเวทีนี้ผมมีอุปกรณ์นะครับ Devil Beacon นะครับอยู่ที่ตัว1ตัวแล้วก็มีสปายนั่งแฝงอยู่แถวๆนี้แหละนะฮะอีก2คนนะครับที่จะปล่อยสัญญาณให้ครอบคลุมทั้งห้องได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเล่นกับมันได้นะครับผมขออนุญาตตั้งตัวอุปกรณ์ไว้ตรงนี้นะครับสิ่งที่จะ make sure ได้ว่าสัญญาณมันมาจริงๆผมก็จะล็อกดูก่อนว่าสัญญาณมันมาจริงหรือเปล่านะครับผมขอไปที่แชทบอทผมนะครับขออนุญาตดูก่อนว่าเปิดโลเคชั่นปิดก่อนนะครับผมมาแบบคนปกติไม่ได้เปิดโลเคชั่นไม่ได้เปิดบลูทูธอะไรนะครับผมก็จะสั่ง functions จุด logger จุด debug นะครับแล้วผมก็จะ print body payload ออกมานะครับโอเคเอาแค่นี้เลยนะครับใครจะใช้คอนโซลล็อกจุดล็อกก็ได้นะครับในคลาวด์ฟังก์ชันเนี่ยแต่ถ้าใช้ฟังก์ชันล็อกเกอร์เนี่ยมันก็จะดีตรงที่ถ้ามันข้อมูลมาเป็นแบบออบเจกต์หรืออะไรมันจะแตก expand มาให้เห็นข้างในเลยนะครับไม่ต้องไปอิเทอเรตออกมานะครับอ่ะไปดูกันดีกว่าอ้าวมาแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะผมขออนุญาตซูมแป๊บนึงนะฮะตอนนี้สัญญาณวิ่งกันรัวๆมีคนจอยกับผมโอ้โหวิ่งมาแบบสนั่นหวั่นไหวมากอันนี้ตบมือสักนิดนึงฮะผ่านอีกขั้นตอนนึงแล้วฮะ
แปลว่าตอนนี้ทุกคนในห้องนะฮะหลายๆคนนะฮะกำลังส่งสัญญาณมาให้ผมอยู่นะครับผ่านตัวอุปกรณ์ไลน์บีคอนนะครับถัดไปครับไม่ยากครับแต่ไม่ง่ายขั้นตอนถัดไปครับสิ่งที่ผมจะทำเป็นอันดับที่3ก็คือว่าถ้าคุณจำได้ว่าออบเจกต์เมื่อตะกี้ที่มันจะส่งมาจากเว็บพุกเนี่ยมันจะมีอยู่อันนึงที่บอกว่าเป็น user ID ที่บอกว่าใครกันบ้างล่ะนะฮะที่เข้าใกล้อุปกรณ์ใครกันบ้างล่ะที่อินเทอร์แอคกับอุปกรณ์อยู่ผมก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะครับเป็น user ID นะครับโดยผมจะเอา event นะครับตามโครงสร้างของมันจะต้องไป .source นะครับแล้วก็จะไป .user ID ขึ้นมานะครับแค่นี้เราลองมาล็อกดูดีกว่าว่าของมันมาหรือเปล่านะฮะรัวมากเลยตอนนี้นะฮะบอกเลยไปดูครับแบบเรียลไทม์นะฮะเดี๋ยวมันจะต้องออกมาแล้วนะฮะมันจะลองเวลาเรากดเซฟในตอนที่ run emulator suite เนี่ยมันจะรอ deploy แป๊บหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะรีตอนนี้ user ID ของทุกคนกำลังโผล่ขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมารัวๆแล้วนะฮะเราทำผ่านไปแล้วฮะยังไม่ต้องตบเก็บแรงเอาไว้นะฮะเก็บแรงไว้ก่อนนะฮะมีอะไรที่ตื่นเต้นรอเราอยู่นะครับถัดไปครับตอนนี้เราได้ user ID มาแล้วผมจะดึงโปรไฟล์ของทุกคนออกมาบ้างแล้วนะฮะพร้อมแล้วนะครับผมก็จะไปสร้างตัวแปรชื่อโปรไฟล์นะครับแล้วผมก็จะใช้ await นะครับแล้วก็ใช้ตัว util ที่เป็นโมดูลที่ผมสร้างไว้ก่อนหน้านี้นะครับมาเพื่อ get user profile ของทุกคนนะครับพารามิเตอร์ที่ผมจะ pass เข้าไปก็คือ user ID นั่นเองนะครับก่อนที่จะไปดูเดโมนะครับผมจะพาคุณจัมไปดู user get user profile นะครับใน messaging API นะครับเรามี API ตัวนึงนะครับที่ให้คุณส่ง user ID เข้ามาแล้วก็สามารถที่จะ get profile ของผู้ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น display name status message picture URL นะครับกลับออกไปนะครับเอาละฮะตอนนี้ผมจะเปลี่ยนที่ล็อกแล้วนะครับไปดูกันว่า profile ของทุกคนมาไหมนะครับถ้ามาก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนนะครับยังรอดีพลอยแป๊บนึงนะฮะทุกครั้งที่คุณกดเซฟมันจะดีพลอยแป๊บนึงจะมีบรรทัดที่ขึ้นมาดีพลอยแป๊บๆนะฮะแบบนี้เลยนะฮะแบบเรียลไทม์มาแล้วฮะโปรไฟล์สงครามยังไม่จบนะฮะอย่าเพิ่งนับศพทหารนะที่ทำไปยังไม่ถึง 30% เลยนะครับผมนะฮะไปดูกันต่อครับทุกคนตอนนี้โปรไฟล์อยู่ในมือพวกเราเรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปครับคือจุดที่สำคัญของเซสชันนี้แล้วนะครับก็คือจะพาทุกคนไปดีเทค3สัญญาณที่พูดถึงนะครับต้องบอกก่อนว่าอุปกรณ์บีคอนทั้ง3ตัวที่กระจายอยู่ในห้องตอนนี้เนี่ยผมได้ขอทางไลน์เพื่อเปิดใช้สัญญาณแบนเนอร์แล้วก็สเตย์นะครับบวกขึ้นมาด้วยแปลว่าผมจะมีให้คุณเล่นให้ทุกคนได้ดูเนี่ยครบ3สัญญาณนะครับขั้นตอนที่5ครับเราจะมาดีเทคสัญญาณย่อยนะครับของตัวบีคอนกันนะครับถ้าจำได้ออบเจกต์มันจะอยู่ล่างสุดในสไลด์ของผมนะครับออบเจกต์ตัวนั้นมันชื่อว่าบีคอนนะฮะอันดับต่อไปนี่ต้องตั้งใจดูให้ดีนะผมมีของมาแจกด้วยนะฮะเซสชันผมนี่ต้องอินเทอร์แอคชั่นกันตลอดนะฮะดอทบีคอนและดอทอะไรฮะก็ดอทไทป์นะฮะเราจะดอทไทป์นะครับเพื่อที่จะบอกว่าสัญญาณย่อยประเภทนั้นคืออะไรและสัญญาณแรกที่ผมจะเล่นกับทุกคนนะครับก็คือสัญญาณที่ชื่อว่าแบนเนอร์นะฮะดูก่อนนะฮะผมจะตั้งเคสเลยนะครับว่าแบนเนอร์นะครับเอานะฮะผมเปิดปิดนะฮะเคสแล้วก็เบรกไปแล้วนะฮะถัดไปข้างในเอาง่ายๆเลยนะครับผมก็จะเอาเวทเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับที่อยู่ในยูทิลอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละตัวนะครับว่ามันคืออะไรกันบ้างนะครับตัวนี้จะให้ทำอะไรฮะLink Rich Menu นะครับนึกจินตนาการภาพไปก่อนนะครับว่าตอนนี้เราไม่ได้เป็นเฟรนด์กับแอปแชทบอทตัวนี้นะครับมีแบนเนอร์ขึ้นมานะครับเราเดินไปใกล้ร้านใกล้ห้างสรรพสินค้าร้านค้าที่เขาติดตัวแบนเนอร์ไว้นะครับเราคลิกแบนเนอร์เดี๋ยวเราแอดเนี่ยเราจะได้ Rich Menu หรือไปกิจกรรมตามอีเวนต์ต่างๆเป็นต้นอย่างเงี้ยครับเราสามารถที่จะมอบโปรโมชั่นผ่านตัว Rich Menu ได้นะครับสิ่งที่ผมจะส่งเข้าไปก็คือ User ID ครับกระโดดไปนิดนึงให้ทุกคนได้ดูนะครับหนึ่งใน API ของ Messaging API นะครับก็คือว่ามันจะมีตัวที่จะลิงก์นะครับตัว Rich Menu เนี่ยให้กับ Personal User ได้เพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็คือ Personal User จะได้แบบ Rich Menu แบบ Personal นะครับก็คือเราไม่ได้ลิงก์ให้กับทุกคนนะครับเฉพาะคนที่ Interact กับอุปกรณ์เท่านั้นนะครับมาดูวิธีการเทสกันเลยครับเอาแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นอันที่เสียวมากเหมือนกันนะครับผมขออนุญาตเอาหน้าจอมือถือผมขึ้นมานะครับผมจะทำต้องบอกก่อนอย่างนี้ว่าตอนนี้ผมเป็นเฟรนด์กับตัวบอทที่ผมทำไว้แล้วนะครับมี Rich Menu แบบที่เป็น default นะครับขึ้นมา Open Lip App อย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็วิธีที่จะเห็นแบนเนอร์ได้อีกครั้งหนึ่งกรณีที่เราเคยแอดแชทบอทไปแล้วก็คือการบล็อกครับผมบล็อกนะครับตัวแชทบอทของผมเรียบร้อยแล้วก็ออกไปที่หน้าแชทลิสต์ครับยังไม่เห็นใช่ไหมครับเราก็จะต้องเปิดสัญญาณให้ครบครับตามสูตรก็คือ location
มาแล้วครับแบนเนอร์ครับอ้าวไม่เห็นก็ว่าทำไมคนทำหน้างงๆวะนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเขินเลยนะฮะแป๊บหนึ่งกดใหญ่เลยนะฮะแบบว่าคิดว่ามันจะมานะฮะไม่มาอ่ะแบนเนอร์มาอย่างนี้ครับทุกคนมาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่ส่งเสียงตบมือให้ผมอีกทีนะฮะดูต่อครับทุกคนตอนนี้นะฮะแบนเนอร์มาแล้วผมก็จะลองกดแอดแชทบอทจากแบนเนอร์ครับตอนนี้มาที่หน้าแอดแชทบอทจริงๆนะครับแล้วผมก็กดแอดเลยครับถ้าใครอยากจะลองอยู่ข้างล่างนะครับบล็อกแล้วก็จะเห็นแบบนี้ละฮะแล้วก็กดแอดนะครับพอกดแอดเสร็จผมเข้าไปที่หน้าแชทครับ Rich Menu เปลี่ยนเป็นตัวนี้ทันทีครับเป็นตัวบีคอนทันทีครับเปิด Rich Menu เป็นเว็บไซต์ที่ไปเรียนรู้เรื่องบีคอนได้ต่อด้วยนะฮะขายในขายอีกทีนึงนะฮะไปเรียนรู้ได้อีกทีนะฮะตอนนี้สัญญาณแบนเนอร์ผมทำสำเร็จแล้วนะฮะ 30% แล้วนะฮะถัดไปครับผมสัญญาณที่ผมจะโชว์ทุกคนต่อไปและย้ำอีกทีนึงว่าอย่ากระพริบตาเพราะทุกคนมีส่วนร่วมนะครับเคสต่อไปที่ผมจะดักก็คือเคสที่เป็นตัว Enter ครับ Enter แปลว่าอะไรนะฮะเราเป็นเฟนกับแชทบอทแล้วนะฮะเราเดินเข้ามาใกล้ระยะสัญญาณของอุปกรณ์บีคอนนะครับครั้งแรกสุดนะครับเมื่อเราเข้ามาเราจะได้สัญญาณ Enter ถ้าเราไม่ออกไปไหนนะครับเราจะไม่ได้สัญญาณนี้ซ้ำนะครับโอเคไหมนะฮะวิธีเทสง่ายๆนะครับว่าเราจะออกสัญญาณหรือยังไม่ต้องเดินก็ได้นะครับให้พ้นสัญญาณเราสามารถที่จะปิดเปิดบลูทูธโลเคชันนะครับเพื่อจำลองว่าเราออกจากระยะสัญญาณได้เช่นกันนะครับผมจะทำอะไรบ้างกับ Enter ครับอันดับแรกผมจะ define นะครับประกาศตัวแปร message ขึ้นมานะครับแล้วตรงนี้เองนะครับผมได้สร้างเทมเพลต message ที่เป็น flex message นะครับไว้ทิ้งไว้แล้ว3ก้อนด้วยกันนะครับโดยในแต่ละก้อนผมจะส่งโปรไฟล์เข้าไปนะครับให้ทุกคนดูติดหนึ่งว่าผมสร้างอะไรเอาไว้นะครับผมไปสร้าง flex message นะครับที่เครื่องมือที่ชื่อว่า flex message simulator เครื่องมือสร้าง flex message แบบฟรีๆนะครับคลิก drag and drop อะไรอย่างนี้นะฮะแบบง่ายๆนะครับเลือกภาพปรับสีนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาจากตรงนี้ได้แล้วมันจะ generate สิ่งที่เรียกว่าJSON โค้ดให้เราเอาไปใช้ได้นะครับตรงนี้ผมสร้างไว้ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะครับแบบที่1เป็นแบบนี้แบบนี้คือแบบที่อยู่กับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีอีก2แบบนะครับที่อยู่กับอุปกรณ์อีก2ตัวที่อยู่รอบๆห้องตอนนี้นะครับมีแบบนี้อีกแบบนึงนะครับแบบที่2นะครับเดี๋ยวทุกคนต้องรอลุ้นว่ามือถือของแต่ละคนเนี่ยจะได้อะไรไปนะฮะอันนี้แบบที่3ครับเมื่อกี้มาแล้วอันนี้คือแบบที่3นะครับมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับผมขออนุญาตปิดล็อกก่อนนะครับตอนนี้เบราว์เซอร์ผมค่อนข้างจะน่วงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าล็อกของทุกคนมันมหาศาลมากนะครับขออนุญาตปิดล็อกแป๊บหนึ่งนะครับหรือภาษาที่พวกเราเล่นเกมก็คือเครื่องมันแหลกอ่ะนะฮะโอ้โหล็อกแบบพุ่งมากนะฮะทุกคนดูท่าทางเอาก็รู้นะฮะว่าความโลภเริ่มเข้าครอบงำกันแล้วใช่ไหมครับอยากจะได้ของรางวัลใช่ไหมฮะความโลภเรื่องข้อความงามนะฮะถัดไปครับทุกคนตอนนี้ผมปิดล็อกไปแล้วล็อกจะนิ่งแล้วนะฮะทุกคนไม่ขยับแล้วนะฮะไม่ขยับไม่ไหวติงนะฮะถัดไปเลยครับผมขออนุญาตปิดล็อกติดหนึ่งแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันจะหน่วงเครื่องเกินไปนะฮะถัดไปครับผมขอกลับมาที่ซอร์สโค้ดของผมนะครับตอนนี้ผมบอกว่าผม define นะครับตัวข้อมูลที่เป็น flex message เนี่ยอยู่ในเทมเพลต enter 1เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเทมเพลตนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะตอนนี้มันค่อนข้างแหลกติดหนึ่งนะฮะผมเอา flex message นะครับเข้ามายัดนะฮะในตัวแปรที่ชื่อว่า enter 1 enter 2และ enter 3นะครับโดยผมจะส่งโปรไฟล์เข้ามาเพื่อที่จะดิสเพลย์หน้าของทุกคนรูปของทุกคนนะครับออกมาได้นั่นเองนะครับง่ายแค่นี้เลยนะฮะเอาดูต่อครับถัดไปครับหลังจากที่ผมเตรียมเมสเสจรูปแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะเรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่า reply นะครับมัน return promise นะครับอย่าลืมว่าใส่ await เข้าไปด้วยนะฮะครับแป๊บหนึ่งนะฮะreply นะครับสิ่งที่ต้องการนะครับในฟังก์ชันนี้นะครับในการที่จะตอบกับผู้ใช้จะมีออบเจกต์ตัวนึงที่ผมได้บอกไปตอนแรกแล้วก็คือ event นะฮะจุดอะไรฮะใครจำได้มั้งฮะจะใช้ตอบกับครับ reply token เยี่ยมยอดเลยนะฮะ event นะฮะจุด reply token นั่นเองนะฮะ
โอเค event จุด reply token ตัวนี้จะเป็นโทเค็นในการที่จะตอบกลับผู้ใช้ผ่าน messaging API นะครับแล้วผมก็จะเปิด array เพื่อส่งข้อความ message อันนี้แหละนะครับกลับไปให้ผู้ใช้ครับต่อเลยนะแอดแลกนิดนึงครับอ้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีที่เราจะทดสอบว่ามันทำงานได้อย่างถูกต้องนะครับผมจะลองเปิดโลเคชันตอนนี้เลยนะครับเพื่อให้ได้สัญญาณ Enter มานะครับลองดูมาไม่มามาแล้วครับทุกคนวู้ฮู้ Enter มาแล้วเว้ย รอดแล้ว 50% 50% แล้วเว้ยนะฮะอันสุดท้ายนะครับอันที่3นะครับอันที่3แป๊บนึงนะฮะอันที่3เนี่ยเราจะทำสิ่งที่เรียกว่า stay เราจะดักสัญญาณที่ชื่อว่า stay อีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะดักคำว่า stay นะครับอันนี้เป็นสัญญาณสุดท้ายแล้วนะฮะจะรอดไม่รอดก็สัญญาณตัวนี้แหละนะฮะถัดไปนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะ await นะครับแล้วก็สั่ง util นะครับเป็นฟังก์ชันที่ผมจะแอดข้อมูลรูปภาพของทุกคนที่เข้าใกล้อุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปเก็บในฐานข้อมูล Cloud Firestore นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะใส่เข้าไปตรงนี้ก็คือโปรไฟล์นั่นเองนะครับที่เราเก็ตมาได้ตั้งแต่แรกไปดูฟังก์ชันนี้สักนิดนึงครับว่ามันคืออะไรนะครับฟังก์ชันนี้นะครับผมจะเลือกใช้ Firebase นะครับตัว product ที่ชื่อว่า Cloud Firestore นะครับเข้ามาเก็บข้อมูลนะครับ picture URL นะครับที่ได้จากโปรไฟล์พวกเรานี่แหละเข้าไปเก็บในฐานข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดสัญญาณ stay เดี๋ยวนะขอไปดูที่ Firestore ก่อนผมจะรอแล้วนะฮะนี่ Firestore คือ database นะครับที่อยู่ในโลคอลของพวกเรานะครับผมขออนุญาตไปเปิดหน้าเว็บด้วยทีเดียวกันเลยนะฮะหน้าเว็บเป็น localhost เป็นหน้านี้เดี๋ยวถ้าผมกด start สัญญาณนี้เมื่อไหร่นะครับถ้ามันทำสำเร็จหัวpicture url เนี่ยมันจะลอยเข้ามาในหน้านี้อัตโนมัติแบบที่ทุกคนเห็นในงานเลยว่ามันทำยังไงนะครับเอานะฮะผมจะไปเปิดสัญญาณแป๊บนึงนะฮะทุกคนครับสัญญาณจะเตะต้องมานะฮะพร้อมแล้วมาไหมมาไม่มารอแป๊บนึงมีดีเลย์สเตย์สเตย์ยูทิลสเตย์โปรไฟล์รู้เรื่องเอาแล้วนะ2แล้วนะมาอีกมาอีกทุกคนมามาอีกพุดขึ้นมา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 วู้วู้มาแล้วนะฮะมาแล้วสัญญาณสเตย์มาแล้วนะครับทุกคนเบื้องหลังแชร์กันนิดนึงว่าเอ้ยมันไอหัวนี่มันผุดมาได้ยังไงนะฮะไออวตารนี้ก็คือว่าผมไปใช้ SDK ที่เป็นเว็บ SDK ของ Cloud Firestore นะครับ Subscribe นะครับผ่านที่ชื่อว่า Beacon ที่อยู่ใน database ของผมนั่นเองนะครับผมสร้างผ่านที่ชื่อว่า Beacon เอาไว้อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย Beacon นะครับเก็บ Document ID ก็คือใช้ User ID มาเป็น Document นะครับแล้วก็เก็บผ่านที่เป็นรูปภาพโปรไฟล์ของพวกเราเนี่ยใส่เข้าไปในนี้นะครับดังนั้นนะครับเมื่อ Subscribe มีการแอดข้อมูลเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับจากโค้ดชุดนี้นะครับโปรไฟล์ของทุกคนก็จะถูกแอดเข้ามาเรื่อยแอดเข้ามาเรื่อยแอดเข้ามาเรื่อยโดยโค้ดที่ทำให้มันเป็นแอนิเมชันแบบนี้ใช้ CSS เพียวๆเลยนะครับไม่ได้ใช้ JavaScript นะครับและโค้ดทั้งหมดที่คุณอยากจะได้มันไปนะครับทั้ง3สัญญาณเนี่ยเดี๋ยวคุณจะสามารถไปดูได้จากทาง Studio นะครับจากคอร์สผมขอเพิ่มอีกติ๊ดเดียวนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วขอติ๊ดเดียวนะฮะตอนที่เป็น Enter Event เนี่ยเราบอกว่าวันนี้เรามี3อุปกรณ์ที่วางอยู่รอบๆทุกคนนะครับตอนนี้ผมทำแค่อุปกรณ์คือข้อความเดียวจากที่ผมโชว์ไว้ตอนแรกใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมสามารถที่จะ if ได้อีกนะ if ด้วยอะไรฮะ event จุด beacon จำได้ฮะมันมีสิ่งที่เรียกว่า hardware ID อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเช็คได้ว่ามันเป็น hardware ID อะไรนะครับโดย hardware ID เนี่ยผมไปใส่อยู่ในไฟล์ env file เรียบร้อยแล้วนะครับในไฟล์ env file เนี่ยผมก็จะเรียกผ่าน process.env ด้วยชื่อตัวแปรที่ผมเอาไปใส่ไว้นั่นเองนะครับถ้าเป็น B ผมก็บอกว่าใช้สิ่งที่เราคุ้นเคยกันตั้งแต่สมัยเรียนครับผม copy paste นั่นเองนะฮะถ้าเป็น B ผมก็จะเรียก message แบบที่2นะครับและถ้าเป็น C นะครับก็คือ device อีกตัวนึงนะครับผมก็จะให้มันเป็น message แบบที่3นั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมสามารถที่จะนำ3สัญญาณมาให้ทุกคนได้เห็นได้ขอเสียงปรบมือหน่อยฮะเป็นกำลังใจนิดนึงนะฮะสับหน้าจอได้เลยฮะโค้ดทั้งหมดเนี่ย
อยู่ในคอร์สเรียนคอร์สนี้นะครับ Deep Dive into Line Beacon นะครับและผมจะมาบอกโปรโมชั่นพิเศษ3ต่อให้กับทุกคนตรงนี้เลยก็คือว่าวันนี้ถ้าใครไปเรียนก็คือสมัครเรียนได้ฟรีถูกไหมครับอันที่1 นะครับ2นะฮะ บอกไปเมื่อเช้าแล้วนะครับถ้าเข้าไปเรียนแล้วทำข้อสอบได้ 80% นะครับเป็น300ท่านแรกนะครับที่ทำได้ 80% นะครับเมื่อกี้ตอนพักเที่ยงมีคนมาบอกผมว่าเขาเรียนจบแล้วแล้วก็ได้ 85% แล้วด้วยนะฮะไวมากจริงนะฮะถ้าทำได้ 80% ขึ้นไป300คนแรกจะได้ discount code นะครับเอาไปซื้อ Devil Beacon นะครับ300บาทนะครับตัวละ300บาทนะครับแล้วก็ใครที่ไปรีดีมนะฮะไปใช้โค้ดนี้50คนแรกนะครับจะได้เสื้อเดวิโอไปด้วยนะครับโอ้โหอีกต่อหนึ่งเลยทีเดียวนะครับมี3ต่อด้วยกันนะฮะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเซสชันนี้นะฮะปีนี้ผมไม่ได้ deploy นะครับไม่ต้องมาวิดพื้นอะไรนะครับเกือบจะต้องได้วิดพื้นตอนรีสตาร์ทเครื่องแทนนะฮะไม่ได้วิดพื้นอะไรแต่ว่าตอนที่เขาประกาศเซสชันนี้ออกไปเนี่ยนะฮะก็มีคนแมสเซจเข้ามาหาผมเยอะทั้งเพื่อนฝูงทั้งพี่ทั้งน้องทั้งเพื่อนในคอมมูนิตี้นะครับพี่ตีพี่จะวิดพื้นไหมนะฮะคำถามนี้มันโอ้โหเข้ามาเยอะมากนะพี่จะวิดพื้นไหมมีอยู่อันนึงที่มันเด็ดมากเลยนะฮะผมถามว่าทำไมอยากเห็นผมวิดพื้นหรอนะฮะมีน้องผู้ชายคนหนึ่งก็ตอบว่าผมชอบเห็นพี่โดนทรมานมีอย่างนี้ด้วยนะมันมีคนแบบนี้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยคุยกับบอสนะฮะว่าผมจะมาวิดพื้นดีไหมนะฮะบอสก็บอกผมกลับมาว่าอย่าฝันเห็นความสำเร็จใหม่ๆนะครับถ้าเรายังทำอะไรเดิมๆนะครับผมก็เปิดเลยครับเสิร์ชเลยฮะวิดพื้นแบบที่มันไม่ธรรมดาเขาทำกันยังไงนะฮะไม่ธรรมดาเขาทำกันยังไงนะครับผมก็เจอแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะวิดพื้นด้วยท่าที่มันพิสดารนะครับแต่ก่อนที่ผมจะวิดพื้นนะฮะอีกนัยยะหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์ทุกคนฟังก็คือว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2022เนี่ยนะมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงของร่างกายผมมากๆนะครับปลายปี2021เนี่ยผมยังอยู่ในโควิดมานานนะฮะออนไลน์อยู่แต่หน้าจอใช่ไหมครับกำลังกายก็ไม่ได้ไปออกนะครับพอไปตรวจสุขภาพครั้งหนึ่งก็ได้ผลที่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วคราวนี้ผมก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองนะครับถ้าใครที่สนิทกับผมเนี่ยก็จะรู้ว่าผมเนี่ยวิ่งแทบจะทุกวันตอนนี้นะครับถ้าดูภาพดีๆก็ผมอาจจะผอมเพรียวลงไปบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่านักพัฒนาอย่างพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องเนี่ยผมบอกเลยว่าเราต้องอยู่คอมพิวเตอร์ตลอดเวลานะครับต้องกดคีย์บอร์ดที่ไปซื้อที่แทนบอกนะฮะกดกันรัวๆนะฮะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรอกครับแต่ว่าเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญของนักพัฒนาเพราะฉะนั้นอีกนัยยะหนึ่งที่ผมจะมาทำก็คือผมจะเชิญชวนทุกคนเช่นกันให้เป็นนักพัฒนาที่แข็งแรงได้มาออกกำลังกายด้วยกันนะครับนะฮะอ่ะสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือการวิดพื้นแบบตบมือครับแบบที่เขาเรียกว่าแคลปพุชอัพนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะวิดลงไปผมซ้อมมาจากที่บ้านนะฮะตลอดเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไม่ได้ซ้อมหรือว่าทัฟฟิกจะเยอะขนาดนี้มาก่อนนะฮะสิ่งที่ผมซ้อมคือนั่งวิดพื้นนี่แหละนะฮะอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ผมก็ทำได้เต็มที่แค่3ครั้งเท่านั้นเองนะฮะแต่ผมเชื่อว่าด้วยแรงใจของผู้คนที่ส่งให้ผมจะทำได้มากกว่านั้นผมจะข้ามลิมิต3ครั้งไปให้ได้นะฮะทุกคนช่วยนับตอนที่ผมลงไปด้วยนะครับโอเคไหมนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะเดี๋ยวบอสผมอยู่ไหนเนี่ยนะบอสผมมาเป็นสักขีพยานด้วยนะว่าอย่าฝันเห็นความสำเร็จใหม่ๆถ้าทำอะไรเดิมๆนะฮะเอานะช่วยนับไปด้วยนะพร้อมแล้วนะขอบคุณกำลังใจของทุกคนมากนะครับหวังว่าเซสชันนี้นะครับจะทำให้ทุกคนได้ไอเดียนะครับใหม่ๆนะครับไปเล่นกับอุปกรณ์บีคอนไปเพิ่มศักยภาพไปกับ Official Account หรือแชทบอทของพวกคุณนะครับเพื่อที่จะสร้างนะครับผลงานดีๆนะครับบริการดีๆให้กับคนไทยนะครับให้ช่วยให้ชีวิตพวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้รับความบันเทิงนะครับประโยคสุดท้ายก่อนผมลงไปนะครับผมขอพูดคำนี้ว่าเวลานักพัฒนาคิดอะไรไม่ออกโซลูชันอะไรก็ตามได้ requirement มานึกไม่ออกว่าจะทำอะไรให้นึกถึงคำนี้ไว้ว่าทุกสิ่งเป็นจริงได้ด้วย Line API ขอบคุณครับ